สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติศักดิ์นะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับ Stardew Valley ของเรานะครับเราตอนนี้ฟาร์มผมก็รุ่งเรืองมากนะครับเงินเข้าไหลมาเทมานะครับเยอะมากนะครับก็เอาไปกันเลยครับ 9,000 นะครับ 9,000 แล้วนะครับอีกนิดเดียวนะครับก็จะถึง 10,000 นะครับเหมือนแล้วผมก็จัดการเลยแน่นอนนะครับ Living of the Land นะครับเข้าไป Summer Dawn for is Lightning Storm นะครับif you know how to have a lightning rod can harvest the electricity and create battery packs นะครับ this can be sold or used for crafting นะครับก็คือหน้าร้อนนี่เป็นหน้าที่มีพายุที่เป็นมีสายฟ้านะพายุที่มีสายฟ้า lightning storm นะครับก็ถ้าใครมี lightning rod นะก็คือสายล่อฟ้าเราก็สามารถใช้มันทำแบตเตอรี่ได้นะครับใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับ fortune teller วันนี้ดีหรือเปล่านะ something to eatvery happy นะครับโอเคผมต้องไปหาตีอีกแล้วนะครับโอ้ไก่ครับไก่ตัวหายวิ่งไปแรงวิ่งไปไกลถึงไหนเนี่ยเฮ้ยทำไมไก่หายนะโดนอะไรกินวะนั่นเหรอทำไมไก่หายได้วันนี้นะครับจะคราฟไปนี่นะครับอะไรวะบีเฮาส์ครับเร็วๆนี้นะครับบีเฮาส์ครับเร็วๆนี้นะผมจะต้องคราฟให้ได้นะเจอแล้วไก่ตัวสุดท้ายโอเคนี่ใช่ไหมมีคนบอกนะว่าเอาควอตซ์นะสามารถเอามาทำเป็นรีไฟควอตซ์ได้นะครับใช้2อย่างนะครับลองดูนะครับไม่ใช่นะโอเคเลยแบบนี้เบอร์ดี้ผมทำไงดีเก็บนะครับเบอร์ดี้ขายได้ไม่เยอะหรอกครับเก็บดีกว่าเดี๋ยวต้องเอามัชชูมไปนะครับก็มีอันหนึ่งนะครับรดน้ำกันนะครับเราเมลอนผมน่าจะโตแล้วแหละนะครับจากท่าทีมันเมลอนเมลอนเมลอนครับเมลอนน่าจะครบแล้วนะหรือเปล่าครับลดให้หมดนะครับเราเผื่อมันมีอะไรค้างคานะครับเมลอนผมได้ขนาดไหนบ้างก็เก็บไว้นะครับนี้ขายเมลอนต้องเก็บเอาไปไว้หนึ่งนะครับโทเมโต้เก็บไว้แล้วกันคอนขายให้หมดครับคอนทั้งหลายขายให้หมดนะขายไปนะครับขายอะไรมั่งขายอันนี้โอเคขายอันนี้น่าจะโอเคแล้วแหละนะครับแบบนี้รีไฟควอตนะครับเราไปขายดูแล้วอะไรต้องซื้ออะไรมาปลูกเพิ่มแล้วเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยพอนะครับไปเราไปกันนะครับ
ถ้าผมเอาไปไหนนะแน่นอนนะผมก็ต้องไปชายหาดนั่นเองนะครับชายหาดเป็นสถานที่หลักนะในการเก็บของกินของผมนะเป็นที่ที่ทำให้ผมรวยนะครับมาถึงตรงนี้ได้นะก็คือชายหาดนั่นเองไปซื้อเมล็ดก่อนครับอะไรดีข้าวโพดนะข้าวโพดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้นะไม่ต้องเอาอะไรเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันไซส์ก็จะ build a robot someday น่าจะเป็นง่ายๆครับ should be more solid โอเคตัวบินแล้วก็เอกสามารถนะพอนะโอเควันนี้ได้ไปลุยเมืองอีกแล้วนะเพราะว่านะเก็บขยะนะครับคราวก่อนนะก็ได้กูบานะครับงงมากเลยผมครับชีวิตนะเดี๋ยวนี้ไม่หรอกเจอบักนี้ทุกวันเลยนะครับอเล็กซ์นะครับไม่มีอะไรให้เก็บเลยนะครับวันนี้นะครับเสียเงินไปแล้วนะครับก็จะไม่มีอะไรเก็บแล้วครับโอเคได้มาอันนึงโอเคแล้วล่ะนะครับไม่ซีเรียสมากนะครับได้มา2อันโอเคละได้มา 3-400 ละคุ้มอยู่นะครับเดี๋ยวนี้เราไปเอาขวานกันนะครับน่าจะได้แล้วล่ะขวานพอดีเราได้ Frozen Grenade มา4อันด้วยนะครับก็จะมาเปิดดูนะว่ามีอะไรมั่งนะครับได้แล้วขอเปิด X นะครับต่อไปก็จะถือที่ขุดขั้นต่อไปของผมนะครับขั้นสตีลนะครับหรือไอออนในตัวใช้ได้ 5,000 ผมซื้อกระเป๋าก่อนนะครับไม่รีบนะไม่รีบโอเคครับโปรเซสได้หน่อยนะครับได้ไรคืออะไรมาร์เบิลนะครับมาร์เบิลก็หินอ่อนนะครับหินธรรมดาคืออะไรคลานไนท์นะไม่รู้นะวันนี้โอเคอัปเกรดได้หมดแล้วนะครับ business slow ไลฟ์ผมมาให้คุณทุกวันนะ business slow นะแปลว่าช่วงนี้ธุรกิจไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะประมาณนั้นนะครับ donate museum นะโอเคคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ต่อนะครับเรากลับบ้านครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปลุยถ้ำกันครับเราวันนี้จะได้ถึง5ไม่น้องมันจะยากขึ้นขนาดไหนนะครับสำหรับขั้นต่อไปนะครับว่าด่าน80ขึ้นมันจะเป็นด่านใหม่แล้วนะครับมันไม่ใช่ด่านเก่าเหมือนแต่ก่อนที่เคยดูนะครับเราเอาอะไรมั่งเมลอนกับมัชรูมเมลอนก็น่าจะอันนี้นะครับใช่ป่ะอยากได้กรีนเฮามากเลยผมมัชรูมอันนี้ป่ะอีกอันหนึ่งเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเมเปิลไซรัปมาน่าจะได้อันนี้เสร็จนะครับหินนะครับเห็ดธรรมดาเห็ดธรรมดาก็ต้องการนะครับเราเมลอนตรงไหนวะฟรุตนะครับอันไหนวะทำไมผมจับไม่ได้วะเฮ้ยออกเรซิน
ไม่รอดมาอันไหนวะ craft room construction for ปะฟิชแทงไม่น่าเป็นฟิชแทงนะครับน่าบอยเลอร์ไม่น่าใช่เงินอย่างเดียวผมรู้สึกว่าผมเดือนหนึ่งที่ต้องใช้เมลอนเลมอนเมลอนนะครับน่าจะเป็นอันนี้ปะก็ผมได้แล้วครบแล้วอ่ะเมลอนหาโอเคหมดแล้วหมดครับไม่ต้องซีเรียสมากเก็บเมลอนไว้นะครับคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์เราผมว่าหญ้าข้างนอกมันไม่โตนะไม่โตแน่ๆนะครับดูแล้วนะไปดูก่อนนะว่าเราจะสร้างอะไรต่อไปนะครับไม่อยู่นะครับเจ๊ลูกอินไม่อยู่นะตอนนี้มีหนังสือเยอะไหมฮะภาคมานะครับเรานะครับเยอะแยะจริงๆนะครับได้แล้วอันนึงเสร็จเราทำมิกซีดแล้วแบบนี้ลองดูนะมันจะได้อะไรมั่งนะทำมิกซีดเราได้สิบบาทนะขายขายเก็บไปก่อนนะครับอันนี้ก็เมลอนเราขายไปขายไปขายไปนะครับแล้วก็อันนี้ซัมเมอร์ซีดนะครับซีดเยอะมากปุ๋ยปุ๋ยปุ๋ยไปอยู่หนุ่ยปุ๋ยอยู่ไหนเอารีเทนนิ่งซอยดีกว่านะครับอรีฟาวเวอร์ค่อยว่ากันครับมันจะขี้เกียจไม่แล้วขี้เกียจลดน้ำนะพูดง่ายๆนะต้องเอา retaining soil มันจะทำให้น้ำเหลือนะครับบ่าย2แล้วบ่าย3แล้วเราโอเคลุยนะครับเราลุยเหมืองกันปุ๋ยอะไรว่าใส่ไว้นี้แล้วกันนะดูอีกนะครับไอ้ preserve veggie นี่เมื่อไหร่มันแล้ววะเนี่ย preserve ก็คือแบบหมักดองนั่นเองนะ preserve นะของหมักดองครับ preserve จ้าของหมักของดองเรายังเหลือเค้กนะเพิ่ม energy เพิ่ม health เยอะมากเลยอันนะโอ้โหสีทองเว้ยขายอะไรแบบนี้นะครับโอเคได้โอ้โหได้เดี๋ยวนี้ได้เยอะมากเลยนะครับสำหรับห้องสมุดของเรานะครับลุยต่อครับเรา4โมงเย็นละชั้น80ละลุยต่อไปครับคืออันไรไดมอนด์ปะโอ้โหได้ของเยอะแยะมากมายนะครับโอเคเลยแบบนี้ไหน
เออโดนดนตรีโหถึกเว้ยตัวอะไรไหมโคตรโหโดนตี11ครับโหโดนตี10กว่านะไปบ้าตีแรงมากครับเจอตัวนะเนี่ยต้องเข้าหาอาวุธใหม่แล้วมาใช้นะเยอะพลังโอเคจะได้อาวุธใหม่เมื่อไหร่วะเนี่ยกลับดีกว่าแบบนี้โหดมากนะแถวนี้ต่อไปผมต้องซื้อยามาลุยแล้วถึงจะได้นะแต่ยังดีอาวุธนี้ยังพอใช้ได้นะแถวนี้นะโอเคท่านนี้ไม่มีอะไรมากแล้วน่าจะไปได้นะครับเราโอเคครับโหถึกมากนะศัตรูนะกินก่อนนะครับยาไปละฮู้มาฝั่งนี้ครับเราขอก่อนครับเราฮะดีนะครับมีศัตรูนะแม่ลำบากนะผมเป็นทางลงละนะว่าเหลืออะไรหรือเปล่าแถวข้างล่างนะไม่เหลือละโอเคอยากให้ได้อาวุธใหม่จังเลยนะครับโอเค85แล้วติ้งตัวนี้ได้อาวุธใหม่ไหมมามันถึกแท้มันคือถึกแท้โอ้โหโดนสองตัวไม่กล้าไปเลยโอเคกลับนะครับสี่ทุ่มละโหโหดมากข้างล่างกลับดีกว่าเรากลับดีกว่าครับสี่ทุ่มแล้วพลังเยอะเลยนะไปฟันดีกว่าไปฟันไอ้สแตมป์นะครับอันนั้นทดสอบนะครับสแตมป์ก็คือไอ้รากไม้นะครับต่อไม้นั่นเองนะครับสักอันแล้วก่อนอื่นผมต้องเอาของไปเก็บซะก่อนนะครับเยอะนะครับของเยอะได้เห็ดม่วงมาด้วยนะครับเห็ดม่วงเดี๋ยวเอาไปทำบันเดอร์นะครับ
ก็ขายเก็บนี้ขายครับต้องหาของมาไว้ปั๊มกินแล้วนะครับนั่นเองนะครับต่อไปนะครับเอ๊ะได้แล้วนะครับโอเคสักดอกนึงนะครับโอเคได้หาหูดมาเยอะนะช่วงนี้นะรู้สึกดีมากครับได้หาหูดแค่2อันนะแค่นั้นนะนี่ครับนอนดีกว่าเราตรงนี้อากาศจะเป็นอย่างไรพายุเข้าอีกแล้วนะดีมากพายุเข้านะดีนะครับ yes นะครับฟาร์มิ่งขั้นโหดแล้วquality sprinkler อ่าแล้วนะครับ quality sprinkler คือ sprinkler ที่มันเป็นขั้นแบบเต็มแบบช่องนะครับต้องไปดูนะว่าใช้อะไรนะครับ one off away นะครับ chance change for James to appear in air นะ chance for James นะเอาอะไรดีไปสายไหนดีน่าจะเอา chance นะผมไม่ได้เป็นสาย minor เท่าไหร่ได้มา 3,000 นะครับไฟควาสยังไม่ค่อยเท่าไหร่โอ้โหขายอะไรไปวะเมลอนนะครับยางแพงเงินพอแล้วนะครับแบบนี้ก็ไปซื้อกระเป๋าขั้นต่อไปเลยแบบนี้ชอบจริงๆอ่ะว้าFortune Teller นะครับ I send new recipe The extra luck นะครับวันนี้นะครับก็เป็นลักนิดนึงนะครับโอ้ได้อาวุธต้องใช้อาวุธใหม่นะครับไม่สู้ไม่ได้ตัวเมื่อกี้นะครับผมจะอะไรมิกซีดมานะครับเก็บไว้นะครับให้ถูกที่นะมิกซีดนะโอเคโคครับ1 2เอาอะไรดีนะครับเราต้องไปดูสปริงเกอร์มันใช้อะไรในการทำโอ้โหไอออนบาร์กูบาริฟายควอตนะครับไอออนบาร์โกบาเลยเหรอผมมีหรือเปล่าวะไอออนบาร์โกบาผมมีเว้ยแต่ผมต้องการรีไฟควาสนะครับในวันนี้มันมีอะไรผมเก็บมั่งนะครับโอเคนะครับสบายสบายนะแบบนี้โอเคไซเบอรี่เจลลี่นะครับสุดท้ายนะมอนเบอรี่สายไฟเถอะนะครับโอเคไข่นะหาไม่เจอนะเจอแล้วไข่สีขาวไม่มีหรอวันนี้โอเคนะครับไม่มีนะครับบังคับไม่ได้หรอกนะครับโอเคเอาอะไรต่อเราว่าจะทำสปริงเกอร์ไงว่าจะทำสปริงเกอร์ใช่ป่ะต้องรอดีไฟควอตนะค่อยทำตอนเย็นก็ได้ไปซื้อเฮ10อันนะวันนี้นะครับเราไปเก็บของครับพี่อัน500นะ
อยู่แล้วตังเรามีนะครับไม่ต้องกลัวแมปเปอร์ใส่รับได้ไหมนะครับดูให้แมปเปอร์ใส่รับก่อนนะผมวอยองเวสไหนวะยังไม่ได้นะเดี๋ยวทำทรัพเปอร์เยอะนะไม่พอนะพวกแมปเปอร์ใส่รับพวกนี้นะอ้าวไม่เปิดเดินเล่นก่อนเลยแบบนี้ตกปลาโอ้ชีวิตนะครับมันทั้งยากอย่างนี้นะครับไม่ได้นะครับเสียเวลาทำมาหากินจริงๆนะแถวนี้นะครับเฮ้ย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 สปายนะครับซื้อมา10อันนะครับโอเคไปละก็จะเค้กนะตอนนี้นะครับที่สามารถที่จะทำอะไรแบบนี้สวยนะครับคนดูนะเปิดได้อะไรนะได้อะไรสำคัญหรือเปล่าโอ้โหผิดอันนะโอ้โหผิดอันนะได้ไหมแล้วหนังสือต่อไปนะครับนกเอ๋ยนกจะมาทำอะไรแถวนี้ไล่ไป5ตัวนะครับถ้ามีอะไรต้องยิงสอยแล้วนะครับโอเคแค่นี้หมดละไล่สาระได้แค่อันเดียว2อันนะครับสายเก็บของนะครับเราคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์ดีกว่านะไม่ต้องไปตรงนั้นละไปซื้อเมล็ดพันธุ์ก่อนนะมาต่อจะซื้อเมล็ดพันธุ์Purchase Deluxe แล้วนะตอนนี้ซื้อให้หมดเลยนะครับโอเค9อันนะครับได้เรื่องแน่ๆนะครับเขาโคตรเรานะครับเฮ็ดนะครับน่าจะเป็นบันเดอร์ฝั่งนี้นี่หว่าโอเคใช่ปะไม่ใช่นะครับแปลกแน่ๆนะตรงนี้ดูแล้วเจอละของกรีดบันเดอร์นะครับได้ของอะไรเอ่ยรีวอร์ดนะครับfor rating บวก2 defense บวก2คืออะไรอ่ะ ultra bounty นะครับ อะไรเจอละโอเคหรือแอปเปิลสามอันนะครับพวกแอปเปิลพวกนี้เราต้องปลูกเอาเองนะครับคิดว่านะน่าจะยากแล้วแหละนะครับดูแล้วโอ้ไปลุยเลยดีกว่าวันนี้นะครับจะได้ไม่ต้องเสียเวลาทำมาหากินนะครับน่าจะพอสู้ได้มั่งแหละนะครับอย่างน้อยนะครับต้องสู้ได้ขั้นหนึ่งแหละนะครับศัตรูนะครับ
โอ้โหโดนลุมสกรรมสามารถเปลี่ยนได้เข้าใจละเล็กเลยอันแรกเต็มนะครับล่างโอเคว่าไปนะครับปาไปเต็มเหลือเงิน28นะครับดูสิโอ้โหถึงที่แล้วนะวันนี้โอ้โหหน้ามามันถึกจังเกือบตายเกือบตายนะครับประสบการณ์เฉียดตายเลยเล่นด่านนี้นะครับมากผมจะมาผมต้องการอันนี้นะครับไม่ใช่อะไรนะครับของก็ไม่ได้ดีอะไรเกือบตายมันหิวเหรอตัวหิวเหรอvoice essence นะครับโดนตีแล้วโดนตีแล้วมาโอเคเลยนี่จะถึงไหมเนาะด่าน90ชั้น90ครับมีอะไรผมกินบ้างเนี่ยเหลือแต่นี้อย่างเดียวเลยครับครึ่งหนึ่งสู้ได้แล้วเนี่ยกลับดีกว่าแบบนี้ตัวตายครับสู้ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้จริงๆครับโหดเกินนะครับโหดเกินโหดมากๆนะครับชีวิตนะครับตายดีกว่านะครับโหดเกินโหดมากๆด้วยประตูนี่มันสุดยอดจริงนะไวเซนโซล่าไอออนออมาอันนะครับทีนี้แล้วก็อินแซ
ครับโอเคครับอันนี้ผมเก็บไว้ดีกว่านะครับว่าผมไม่ลุยแล้วนะครับโอเคพิเศษเลยนะครับอันเดียวนะครับสายฟ้าลงครับโอเคนะครับเก็บของข้างล่างดีกว่านะแบบนี้โหดมากนะครับผมมีเฮเท่าไหร่แล้วเนี่ยเอาฮาร์ดบูดดีกว่าสิบกว่าอันนับสบายโอเคผมจะให้ทำให้มีแต่หญ้าทั้งนั้นเลยนะมานั่นแหละนะครับวันนี้ตัดไม้ทำลายป่ามากเลยครับสี่ห้าทุ่มแล้ววันนี้ตัดเดียวนะครับต้องหาของที่ไปเพิ่มพลังให้ดีๆนะครับพรุ่งนี้จะไปซื้อยามานะครับสายฟ้านะครับท้ายครับตอนนี้โอเคครับเราเก็บของเก็บของกันแล้วก็นอนกันนะครับกว่าจะผ่านมาได้นะแถวนี้นะครับโหดมากครับศัตรูมันเก่งมากครับจนผมกลัวไปหมดนะตอนนี้ไม่ค่อยอยากลงเลยครับตอนนี้กลัวตายนะครับถ้าตายนี่สวยมากเลยนะโอเคไม่เป็นไรนะครับเราต้องหาของอะไรสักอย่างนะครับนอนกับเราวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ชมนะก็เจอกันในดูหน้าครับผมกิตติศักดิ์ไปดูพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ก็ยังมีฝนตกอยู่นะครับก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับเดี๋ยวไปดูก่อนครับนี่ไงเจอแล้ว Lightning Lord นะครับ Wow Seed Fall นะครับโอเควาร์ปโทเทมบีชนะครับโอ้สามารถวาร์ปไปบีชได้ได้เงินมาพันพันนึงก็โอเคแล้ววันนี้ขายได้เยอะโอ้สไปซ์เบอร์รี่เจลลี่ขายได้แค่210เองขายได้ไม่เยอะเลยนะครับโอเควันที่20แล้วนะครับก็เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับผมกฤตสันนะครับ See you again ครับ in the next video นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน